หนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับฉบับภาษาไทยนะคะฉบับแปลงร่างใหม่แฮร์รี่พอตเตอร์โดย J.K. โรลลิงแปลโดยสุมาลีหนังสือแปลดีเด่นสำหรับเด็กปี2544ค่ะด้านในจะเป็นหนังสือที่มีตำหนินะคะแล้วก็ตรงด้านล่างเนี่ยจะมีรอยพับพิมพ์ครั้งที่15เมษายน2545จะมีตำหนิตามภาพเลยนะคะแต่เปิดมาด้านในสภาพจะยังโอเคไม่มีผลต่อการอ่านนะคะเปิดให้ดูเร็วๆด้านหลังอันนี้คว่ำนะคะด้านในที่เป็นเนื้อหาสภาพดีนะคะหน้าครบค่ะ